ครับซึ่งขณะนี้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์กำลังอยู่ในกระแสเขาเรียกว่า Power Currency นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีอำนาจดึงดูดหรืออำนาจโน้มน้าวหรืออยู่ในความสนใจจนกลายเป็นกระแสขณะนี้เขาเรียกว่า Power Currency of Soft Power นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ใช้ในรูปแบบหรือรูปอื่นซึ่งยังไม่มีผู้นิยามคำเหล่านี้มาแต่อาจจะใช้คำอื่นไม้นวมไม้แข็งหรือว่ากุศโลบายที่แยบยลในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศนั่นเองดังนั้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เมื่อเรานำมาใช้ในรูปของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือกิจกรรมอื่นใดที่สามารถทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มได้นั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดดังนั้นเรียนให้ทราบว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ในรูปอื่นที่ยังไม่มีคำคนนิยามคำนี้ขึ้นมานั่นเองครับครับคำว่า power currency นั้นลองมาทำความเข้าใจคำว่า power currency เพื่อจะได้ทำความเข้าใจคำว่า soft powerอีกระดับหนึ่งนะครับนั้นก็คือคำว่า power currency นั้นก็คือพยายามอาจจะอธิบายคำว่า soft power นั่นเองดังนั้นคำว่า power currency นั้นเกิดจากปัจจัย3ประการนั้นก็คือความงดงามงดงามในตัวบุคคลงดงามในศิลปวัฒนธรรมงดงามในค่านิยมทางการเมืองงดงามในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศนะครับแล้วความรุ่งเรืองของประเทศนั้นๆจนเป็นที่ดึงดูดใจของคนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสความงดงามนั้นหรือว่าความรุ่งเรืองที่ได้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าพัฒนาในรูปแบบของการท่องเที่ยวหรือในรูปแบบอื่นจนเป็นที่ดึงดูดใจที่น่าสนใจของคนต่างประเทศนั่นเองลำดับต่อมาความอ่อนโยนความอ่อนโยนนี้ก็เกิดขึ้นจากคำสองคำแรกนั้นก็คือความงดงามเจริญรุ่งเรืองจนแล้วก็บุคลิกลักษณะอัตภาพของบุคคลภายในประเทศนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและภาพที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมานั้นเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามอ่อนโยนนั่นเองนั้น power currency นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของ soft power ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าภาพคือการใช้อำนาจในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับมีอะไรบ้างนั้นก็คือมี hard power และก็ soft power เมื่อนำทั้งสองอย่างนี้มาใช้รวมกันเขาเรียกว่า smart power มีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดขึ้นการเมืองโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่โจเซฟไนได้รวบรวมความขัดแย้งหลายๆมิติมานำเสนอและอธิบายในรูปแบบต่างๆรวมถึงเวทีการทูตระหว่างประเทศดังนั้นคำนี้ได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่า Soft Power หรือ Hard Power นั้นเพราะยังไม่มีผู้นิยามหรือบัญญัติศัพท์คำนี้ออกมาความจริงแล้วก็ใช้มานานแล้วหรือเขาเรียกอย่างอื่นเรียกว่ากุศโลบายทางการทูตนั่นเองนะครับซึ่งดังเดิมเขาใช้เรียกว่าไม้นวมไม้แข็งนั่นเองนะครับดังนั้นกุศโลบายทางการทูตที่นำมาใช้คือใช้ทั้งอ่อนและทั้งแข็งเข้ารวมกันเขาเรียกว่ากุศโลบายนะครับคำนี้เราใช้มานานแล้วเกิดตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และหลังสงครามเย็นการที่กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงนั้นไม่ได้เกิดจากการเอารถถังหรือเอารถเครื่องจักรใหญ่ๆไปทำลายแต่ใช้ค้อนจากทุกคนเอาค้อนไปทุบแต่ใช้เครื่องจักรมาช่วยเพื่อเกลี่ยพื้นดินให้มันเป็นแนวราบสามารถเดินไปมาระหว่างเยอรมนีตะวันออกและเยอรมันตะวันตกได้นั้นก็คือที่มาของซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งเกิดจากพลังอำนาจระหว่างสองฝั่งที่เปรียบเทียบกันอีกฝั่งหนึ่งอำนาจแข็งอีกฝั่งหนึ่งอำนาจอ่อนหรืออำนาจซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะครับครับจากคำพูดผมถอดความมาว่าของซึ่งเป็นของคำพูดของโจเซฟไนท์นะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้มาให้คำจำกัดความแล้วก็จะยืนหยัดให้ใช้คำแบบนี้
ท่านจะใช้อย่างไรก็ตามแต่ให้อยู่ในเนื้อหาสาระที่มันตรงประเด็นรู้ที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งไม่ออกนอกเส้นทางมากนะครับนั้นคือโจเซฟไนท์พูดว่าอำนาจที่เราใช้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการซึ่งทำได้3ทางนั้นก็คือครับผมยกตัวอย่างในประเด็นหลักๆ ก่อนนั้นก็คือการใช้อำนาจโดยผ่านทางวัฒนธรรมการใช้อำนาจนั้นโดยผ่านทางค่านิยมทางการเมืองการใช้อำนาจโดยผ่านการในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับการใช้อำนาจหรือศักยภาพให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนั้นเขาเรียกว่าอำนาจอำนาจนั้นคืออย่างไรอำนาจคือศักยภาพศักยภาพที่ไปใช้ให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะประเด็นแรกนั้นคือใช้วิธีด้วยการโคเออชั่นนั้นคือการบีบบังคับแล้วก็การใช้ด้วยการซื้อขายมาหรือใช้พลังทางเศรษฐกิจบีบบังคับมานะครับส่วนที่สองโจเซฟไนท์พูดว่าสิ่งที่ได้มาด้วยการ attraction และ persuasion ก็คือเสน่หาดึงดูดสร้างแรงจูงใจโน้มน้าวให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการด้วยวิธีโน้มน้าวหรือดึงดูดเสน่ห์ดึงดูดนั่นเองนะครับและอธิบายต่อไปว่าการได้มาด้วยการ coercion หรือว่า containment การบีบบังคับหรือใช้บังคับทางเศรษฐกิจนั้นเขาเรียกว่า hard power หรือใช้กำลังทหารนั่นเองความคิดอย่างกว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนอันดับที่2ก็คือ attraction และ persuasion นั้นก็คือสร้างดึงแรงดึงดูดเสน่ห์ดึงดูดนะได้มาด้วยเสน่ห์ดึงดูดนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า soft power นะครับอันเรื่องแรกนั้น hard power กับ soft power นี่คือโจเซฟไนท์ที่ต้องการอธิบาย2 อย่างนึงคือ soft power กับ hard power นะครับส่วนอีกต่อมาที่ใช้ผ่านเวทีการเมืองระหว่างประเทศนั้นก็คือเรานำทั้ง soft power และ hard power มาใช้ร่วมกันใช้อย่างไรนั้นจะใช้มากใช้น้อยนั้นขึ้นอยู่สถานการณ์บริบททางการเมืองแต่ละเวลานั้นนะครับดังนั้นการใช้อำนาจทั้งสองอย่างนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของสภาวะการในขณะนั้นเรียกว่าสมาร์ทพาวเวอร์นั้นก็คือใช้ทั้งซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์นั่นเองนะครับการที่ผมเอารูปนี้มาคือให้มองเห็นว่าจะได้ไม่เหมือฟังแต่ผมพูดอย่างเดียวต่อไปผมจะอธิบายในรูปนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่เรานำมาประยุกต์ใช้ให้ได้ในเรื่องของเราต้องการเราต้องการอะไรต้องการสักขายสินค้าหรือต้องการขายวัฒนธรรมหรือต้องการขายค่านิยมหรือต้องการนำไปใช้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนั้นๆจะใช้มันอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้ทราบว่านี่คือที่มาที่ไปของซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์และสมาร์ทพาวเวอร์นะครับผมเองใช่ว่าจะเป็นผู้เอ็กซ์เพิร์ททางด้านวิชาการทางด้านการเมืองระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามผมก็รัฐศาสตร์คนหนึ่งที่ศึกษาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศมาพอเข้าใจในระดับหนึ่งถึงจะไม่ลึกซึ้งมากแต่พอที่จะอธิบายไม่ให้พี่น้องและเพื่อนทั้งหลายออกนอกกรอบนอกประเด็นมากจนเกินไปให้อยู่ในประเด็นส่วนจะไปประยุกต์ใช้งานอย่างไรนั้นก็ว่ากันอีกทีนะครับครับการที่ผมทำรูปนี้ขึ้นมาเพื่อให้อธิบายให้อยู่ในเฟรมไม่หลุดกรอบนะครับนั้นก็คือเส้นแนวตั้งผมให้ความหมายว่าคือซอฟต์พาวเวอร์เส้นแนวนอนผมให้ความหมายว่าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์และก็มีสเกลนะครับแล้วก็เส้นกลางสีเหลืองตรงกลางนั้นเขาเรียกว่าเส้นความพอดีคือใช้ซอฟต์พาวเวอร์กับฮาร์ดพาวเวอร์พอดีกันเท่ากันอย่างละเท่ากันด้วยสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเวลานั้นว่าเป็นอย่างไรรัฐบาลนั้นจะเลือกใช้มากน้อยขนาดไหนด้วยอะไรนั้นครับตามรูปมีข้อสังเกต3จุดด้วยกันนั้นคือจุดที่1จุดที่2และก็จุดที่3สำหรับจุดที่1นั้นซอฟต์พาวเวอร์จะใช้มากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์เพราะอะไรเพราะสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นเอื้อต่อการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองดังนั้นซอฟต์พาวเวอร์จึงมากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์นั้นก็คือสิ่งที่เอื้อต่อการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นก็คือทางด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันจึงทำให้สอดคล้องโอกาสที่จะใช้ซอฟต์พาวเวอร์
เอื้อต่อการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ก็จะมีมากกว่านั้นคือผ่านวัฒนธรรมในขณะเดียวกันถ้าใช้ค่านิยมทางการเมืองซึ่งมีประชาธิปไตยการปกครองของรัฐบาลที่มีความสอดคล้องกันก็ทำให้การค่านิยมทางการเมืองก็สอดคล้องกันคือทำให้ซอฟต์พาวเวอร์นั้นโอกาสที่จะใช้ได้มากกว่านะครับและในขณะเดียวกันนโยบายการเมืองระหว่างประเทศถ้าไม่ย้อนแย้งกันก็สามารถที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้มากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์นั่นเองนั้นคือสอดคล้องกันด้วยประเด็นวัฒนธรรมค่านิยมทางการเมืองแล้วก็การเมืองนโยบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับมาดูจุดที่สองจุดที่สองนั้นทั้งซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์นั้นเท่ากันนั้นก็คือจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นเอื้อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความจริงแล้วรัฐบาลหรือเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่เรียกว่ากุศโลบายนั่นเองนะครับครับมาดูจุดที่3จุดที่3จะเห็นว่าฮาร์ดพาวเวอร์นั้นมากกว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะอะไรเพราะสถานการณ์ทางการเมืองมันตึงเครียดมากจนต้องใช้กำลังทหารมากกว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ย้อนแย้งกับการปกครองระหว่างประเทศนั้นอาจจะขัดกันเป็นอย่างมากอย่างเช่นขั้วอำนาจทางการเมืองฝั่งคอมมิวนิสต์และฝั่งประชาธิปไตยเป็นต้นดังนั้นแม้ว่าฝั่งคอมมิวนิสต์และฝั่งประชาธิปไตยถึงแม้จะมีความขัดแย้งกันทางการเมืองบนเวทีสงครามเย็นก็ตามนะครับครับเหล่านี้ทางโจเซฟไหนได้รวบรวมความขัดแย้งบนเวทีโลกทั้งหมดนะครับแล้วมากำหนดคำนิยามนี้ขึ้นมาว่าการใช้อำนาจนั้นก็เกิดจากความขัดแย้งที่เคยมีมาแต่อดีตนั้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ส่วนสงครามเย็นนั้นเกิดจากการสงวนท่าทีที่มีบทเรียนมาจากสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำนี้มีมานานแล้วแต่ไม่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือฮาร์ดพาวเวอร์แต่เรียกว่ากุศโลบายการที่มีสงครามเย็นนั้นสืบเนื่องมาจากการสงวนท่าทีของขั้วอำนาจสองขั้วนั้นก็คือฝั่งคอมมิวนิสต์และฝั่งประชาธิปไตยนั่นเองนะครับครับจุดที่3ที่ท่านเห็นอยู่นั้นก็คือฮาร์ดพาวเวอร์จะมากกว่าซอฟต์พาวเวอร์แสดงว่าสถานการณ์ณเวลานั้นจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดพาวเวอร์มากกว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวินาทีนั้นนะครับและดูต่อไปนะครับดูเส้นกลางที่ผมกำหนดไว้ว่าเป็นบาลานซ์ออฟพาวเวอร์นั้นก็คือเราใช้ทั้งซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ด้วยกันผสมผสานกันนั่นก็คือเวทีการเมืองระหว่างประเทศนั่นเองการที่ใช้ทั้งสองอย่างรวมกันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทสถานการณ์ในวินาทีนั้นการจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์มากกว่าฮาร์ดพาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์มากกว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นแต่ต้องใช้ทั้งสองสถานการณ์ควบคู่ไปนั้นคือทั้งซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์เมื่อใช้รวมกันอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าสมาร์ทพาวเวอร์นะครับดังนั้นที่มาที่ไปทั้ง3อำนาจนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์และอำนาจพาวเวอร์คือบริบทการความสัมพันธ์ทางการเมืองนั่นเองครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วต่อไปจะประยุกต์ใช้ในรูปแบบไหนนั้นก็ตามทีนะครับก็ขอให้อยู่ในกรอบของความเข้าใจตรงนี้ส่วนแต่ละรัฐบาลหรือใครหรือนักธุรกิจคนใดจะนำไปใช้ในรูปแบบใดนั้นอย่างน้อยที่สุดก็เข้าใจที่มาของ3อำนาจนี้นะครับดังนั้นที่เรานำมาใช้ร่วมกับวัฒนธรรมค่านิยมทางการเมืองหรือการเมืองระหว่างประเทศนั้นให้อยู่ในกรอบของความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วท่านก็จะนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆนั้นก็คือที่มาที่ไปของการที่จะได้มาซึ่งอำนาจของซอฟต์พาวเวอร์หรือฮาร์ดพาวเวอร์หรือสมาร์ทพาวเวอร์นั้นก็ต้องใช้ผสมผสานกันไปนะครับดังนั้นที่โจเซฟไนท์อธิบายเรื่องนี้ทั้ง3อย่างนี้โจเซฟไนท์ไม่ได้โน้มน้าวให้ไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่โจเซฟไนท์แนะนำให้ใช้ทั้ง3อย่างในผสมผสานกันนะครับแต่ที่เรานำมาใช้ในเวทีการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นก็อยู่ในประเด็นของค่านิยมทางวัฒนธรรมค่านิยมทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งที่จะได้มาซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์หรือสมาร์ทพาวเวอร์นั้นต้องใช้อยู่บนเนื้อหาสาระที่ว่าจะใช้โคเอิร์ดหรือออฟ
นะครับหรือว่าจะใช้ payment หรือจะใช้ attractive หรือว่าใช้ persuasive นะครับนั้นแปลว่าเราจะใช้ด้วยการบีบบังคับหรือการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจบีบให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการหรือจะใช้ attraction หรือ persuasion เป็นการสร้างแรงดึงดูดแรงสร้างโน้มน้าวจิตใจให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการการที่จะได้สิ่งเหล่านี้ต้องการนั้นนั้นหนึ่งวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมีโอกาสที่จะนำมาใช้ในรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ก็มีมากในขณะเดียวกันค่านิยมทางการเมืองที่สอดคล้องกันในรูปแบบของการปกครองนั้นก็มีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ร่วมกันในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้เช่นกันและในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ย้อนแย้งกันโอกาสที่จะได้มาด้วยซอฟต์พาวเวอร์นั้นก็มีมากเช่นกันนะครับและตอนนี้กำลังติดกับอยู่กับสิ่งที่เข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆที่จะนำเสนอในรูปแบบนั้นว่าซอฟต์พาวเวอร์รูปแบบนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นก็นำทั้ง 2-3 อย่างนี้ไปพิจารณาแล้วก็ดัดแปลงประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ1วัฒนธรรมค่านิยมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แฝงอยู่ในรูปของซอฟต์พาวเวอร์นั้นอันเนื่องมาจากทางด้านวัฒนธรรมปลูกฝังไว้ในระยะเวลาอันยาวนานอย่างเช่นหนังฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกาแสดงออกมาในเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นต้นหรือว่านางซีรีส์เกาหลีก็แสดงมาในรูปเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สวยงามและมีความชอบปลูกฝังไว้ในจิตใจอย่างลึกซึ้งเรียกว่าเกิดเสน่ห์ดึงดูดชอบนะครับดังนั้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆก็เช่นกันหรือว่าวงเคป๊อปของเกาหลีที่ได้รับความนิยมก็เกิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่นำเสนอโดยประเทศเกาหลีอย่างต่อเนื่องนั่นเองนั้นก็คือผลที่ตามมา